สวัสดีครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับคุณเรียมใจจะทำเป็นเมนูน้ำยาแกงป่านะครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้ปลานิลนะครับถือไปแล้วก็ให้เราควักเหงือกควักไส้แล้วก็ขอดเกล็ดออกให้หมดนะครับลูกชิ้นปลาตีนไก่ครับกระชายพริกแดงจินดาพริกแห้งเม็ดใหญ่แล้วก็พริกแห้งเม็ดเล็กนะครับหอมแดงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับต้นหอมหั่นท่อนผักชีลาวเกลือผงปรุงรสน้ำปลาน้ำปลาโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันครับเดี๋ยวผมจะทำการต้มตีนไก่ก่อนนะครับให้เราตั้งกระทะใส่น้ำแล้วก็ดอกเกลือลงไปเล็กน้อยใส่ตีนไก่ลงเลยครับช้อนฟองกับมันออกนะครับตั้งน้ำนะครับดอกเกลือลงไปกระชายครับพริกหอมแดงแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเดี๋ยวเราจะทำการต้มให้น้ำเดือดก่อนนะครับน้ำเดือดดีแล้วครับให้น้ำปลานิลลงสมุนไพรหอมมากตอนนี้ปลาเรานิ่มแล้วครับเราก็ตักปลาขึ้นมาพักไว้เดี๋ยวในส่วนของสมุนไพรเนี่ยผมจะต้มต่อยนิดนึงให้นิ่มนะครับเวลาตำจะได้ตำง่ายตอนนี้ขาไก่เราก็นิ่มได้ที่แล้วนะครับอันนี้สมุนไพรเราก็นิ่มแล้วครับแกะเนื้อปลานิลออกมานะครับนำสมุนไพรที่เราต้มไว้ลงตำนะครับส่วนตะไคร้กับใบมะกรูดผมไม่ได้เอาลงตำแล้วนะครับสมุนไพรละเอียดดีแล้วเราก็ตามด้วยเนื้อปลานะครับหลังจากที่ตำสมุนไพรกับปลาเข้ากันดีแล้วเพียงแค่นี้ก็พร้อมนำไปแกงแล้วครับถ่ายน้ำต้มสมุนไพรกับต้มปลามาลงในกระทะนะครับน้ำเดือดแล้วครับเอา
ำเครื่องที่เราตำลงแกงเองเนี่ยรับรองความข้นความอร่อยนะครับตีนไก่กับน้ำต้มตีนไก่นะครับให้เราใส่ลงไปเลยเพราะว่าผมต้องการให้น้ำเยอะเพื่อนำไปราดขนมจีนเนาะโอเคหอมมากตอนนี้แกงเริ่มเดือดอีกรอบเราก็ตามด้วยลูกชิ้นครับเดี๋ยวเราจะรอให้เดือดแล้วก็จะปรุงรสแล้วนะครับดอกเกลือลงไปนิดนึงครับแกงเดือดอีกรอบแล้วครับก็ให้เราปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะครับน้ำปลาครับน้ำปลาครับเดี๋ยวขอไปชิมรสชาติก่อนนะครับตอนนี้รสชาติเราปรุงได้ที่แล้วครับก็ตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมครับเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับหน้าตาสีสันน่ารับประทานมากเลยครับครับนี่ก็คือน้ำยาแกงป่าฝีมือครัวเดียมใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับทำทานก็อร่อยทำขายก็ได้แน่นอนคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ลำใจไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ